ความฝันของนักโทษ2คนต่อมาพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์แห่งอียิปต์และพนักงานขนมของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านายคือกษัตริย์แห่งอียิปต์ฟาโรห์กิ้วข้าราชการทั้งสองนั้นคือหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยและหัวหน้าพนักงานขนมจึงให้จำคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ในคุกที่โยเซฟถูกขังอยู่นั้นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้ดูแลสองคนนั้นท่านก็ปรนนิบัติพวกเขาพนักงานทั้งสองติดคุกอยู่หลายวันคืนหนึ่งพวกเขาทั้งสองฝันไปคือพนักงานเชิญถ้วยเสวยและพนักงานขนมของกษัตริย์อียิปต์ที่ถูกขังอยู่ในคุกนั้นต่างคนต่างฝันคนละเรื่องความฝันของแต่ละคนก็มีความหมายต่างกันเมื่อเวลาเช้าโยเซฟเข้ามาหาเห็นพวกเขามีหน้าเศร้าโศกเศร้าจึงถามข้าราชการทั้งสองของฟาโรห์ที่อยู่กับท่านในคุกที่บ้านนายของท่านว่าทำไมวันนี้พวกท่านจึงหน้าเศร้าพวกเขาตอบว่าเราทั้งสองฝันแล้วก็ไม่มีใครอธิบายได้โยเซฟบอกเขาว่าพระเจ้าทรงอธิบายได้ไม่ใช่หรือขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิด